วัสดีค่ะมื้อนี้สิมาบอกสูตรวิธีแกะเล็บมือนางเด้อค่ะง่ายๆตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ตีนไก่ลงไปต้มค่ะ15นาทีเด้อค่ะพี่น้องต้ม15นาทีจากนั้นก็เอาไก่ไปนอกน้ําธรรมดานะคะนอกน้ําธรรมดานะคะเด้อเทน้ําทิ้งค่ะจากนั้นก็นอกน้ําแข็งค่ะพี่น้องนอกน้ําแข็งเพื่อความเด้งกรุบกรอบของตีนไก่เพื่อที่สิแกะเนาะค่ะมันจะได้แกะง่ายอุปกรณ์ก็มีช้อนค่ะอุปกรณ์ก็คือส่วนแกงบานเฮานะคะช้อนแกงนะคะเลาะเลาะตามนิ้วตีนไก่นิ้วค่ะเลาะทีละนิ้วด้วยค่ะเอาหางช้อนนะคะหางช้อนเลาะ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 มองกระดูกมันนะคะพี่น้องเลาะตรงกระดูกนะคะเลาะตรงกระดูกค่อยๆเลาะทีละนิ้วทีละนิ้วค่ะเลาะไปเรื่อยๆด้วยค่ะค่อยๆเลาะค่ะเลาะไปเรื่อยๆด้วยค่ะเลาะทีละนิ้วขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือเด้อค่ะทำกินเองเนาะค่ะเนาะบ่ใส่ก็ได้ดอกเอฟซีขอมาดนละค่ะพี่น้องขอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแกะวิธีแกะให้ดูหน่อยค่ะเล็บมือนางว่าซั่นเพิ่นขอมาก็จัดให้ตามคําขอเลยเด้อค่ะเด้อเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งค่ะเพราะว่าแม่รถบ่ใครสะดวกในการถ่ายทําคลิปทําแม่พี่น้องไม่สะดวกในการถ่ายทําคลิปทําค่ะเพราะว่าถ่ายทําคนเดียวมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกมันต้องมีคนถ่ายให้มันค่อยสิเหมาะมั้ยคะบัดนี้ก็วางก็จัดให้แล้วเด้อค่ะเด้อเนี่ยเลาะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องแกะไปเรื่อยๆค่ะแกะไปเรื่อยๆเนี่ยเอากระดูกโปะแกะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆขออนุญาตสปีดด้วยค่ะเพื่อความเร็วกระชับเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเห็นไหมอันสุดท้ายตอนสุดท้ายเราก็เลาะตรงคอมันนะคะเนี่ยแกะออกมาเนี่ยแกะออกมาโอ้ยสวยงามมากการที่ใช้หางช้อนแกงนี่คือเราทำแบบว่าคือไม่ต้องระวังที่จะโดนนิ้วมือค่ะใช้มีดเนี่ยมีดของมีคมแล้วก็เฮาก็ต้องระวังมือค่ะแต่อันนี้คือเราทําได้แบบสบายใจค่ะคมเหมือนกันออกมาสวยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะสูตรง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆใครๆก็ทําได้เนี่ยค่ะเนี่ยสปีดแกะไปเรื่อยๆเนาะแกะไปเรื่อยๆสื่อตีนไก่มาแพ็ค1ค่ะพี่น้องเราสื่อตีนไก่มาอยู่แพ็ค1ค่ะแกะแล้วก็ตําเนี่ยแกะเลาะๆๆไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเลาะๆเนี่ยเราปลายช้อนหางช้อนขูดขูดขูดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปรับแสงนิดนึงเนี่ยเลาะขูดเนี่ยหักเนี่ยค่ะเห็นบ่ง่ายๆค่ะพี่น้องง่ายมากเนี่ยใครๆก็ทําได้เนี่ยแต่ต้มตีนไก่ต้องต้ม15นาทีด้วยค่ะเปื่อยเกินมันก็จะเปื่อยไปเราจะเลาะกระดูกออกไม่ได้มันจะเปื่อยมันจะลุ่ยมันสิขาดค่ะมันจะขาดเนี่ยต้องต้ม15นาทีแต่ถ้ามันเท้าใหญ่มากตีนใหญ่มากเราก็ต้มนี่แหละค่ะ15นาทีถ้าไม่ใหญ่มากก็10นาทีแต่อันนี้เราต้ม15นาทีเพราะว่าตีนไก่มันสีใหญ่เนี่ยจักหน่อยค่ะเนี่ยเลาะเนี่ยครบทุกนิ้วเนี่ยกี่ตรงข้อมันเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็เลาะเนี่ยเห็นไหมเอาตรงหางมันเนี่ยมันจะคมมันจะแข็งค่ะเนี่ยทำง่ายไม่ต้องระวังมือไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนมือถ้าเป็นมีดบอกโอ้ยแกะไปต้องระวังไปพี่น้องเนี่ยค่ะแกะไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเซตแล้วก็เอาไปสะดุงน้ำฮอนอีกจักหน่อยค่ะเพราะว่าเฮาต้มแล้ว15นาทีเนาะค่ะเนาะเอาไปตําส้มตําตําซั่วปรุงรสเหมือนส้มตําทั่วไปนะคะสีน้ําเข้มข้นก็คือตําใส่น้ําปูนะคะน้ําปูกับขนมจีนไม่ลดพาแซ่บเลยค่ะสนใจสั่งซื้อทักแชทเลยเด้อค่ะเด้อตําซั่วเล็บมือนางค่ะสีสันเป็นตะแซ่บตะนัวบ่พี่น้องเอาไปลองเบิ่งเด้อค่ะง่ายๆสไตล์ไม่ลดพาแซ่บค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ